ปูแอดจอนอตอมาแล้วช่องปูแอดชาแนล2021ขอเสนอบทวิพากษ์สถานการณ์ข่าวประจำวันกับรายการคุยข่าวเด่นเช้าวันนี้ประจำวันที่6กันยายนประยุทธ์และเครือข่ายกปปสผู้ให้กำเนิดระบอบทักษิณ2ระบอบทักษิณ2จากรัฐบาลเซลแมนเศรษฐาทวีสินส่งมาสู่รัฐบาลแพทองธารชินวัตรอุ๊งอิ๊งและครม.สืบสันดานนี่เป็นการวิพากษ์สถานการณ์ข่าวในรูปแบบของการวิพากษ์วิจารณ์เจาะประเด็นวันนี้เป็นที่ชัดเจนเรื่องของประยุทธ์และเครือข่ายกปปส.กับความสัมพันธ์ล้ำลึกกับโทนี่วูซึมและก่อให้เกิดระบอบทักษิณ2ฟังแล้วคิดเห็นประการใดเขียนมาคุยมาแลกเปลี่ยนกันบ้างนะครับด้วยจิตคารวะจากปูแอดจอนอตอเรื่องราวของคุยข่าวเด่นเช้าวันนี้เป็นการวิพากษ์สถานการณ์ประยุทธ์และเครือข่ายกปปส.ผู้ให้กำเนิดระบอบทักษิณ2ซึ่งระบอบทักษิณ2มีรัฐบาลที่แล้วคือรัฐบาลเศรษฐา1และรัฐบาลนี้คือรัฐบาลอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรทั้งสองเป็นส่วนต่อขยายที่สำคัญของระบอบประยุทธ์จันทร์โอชาหรือคสช.เรื่องนี้เห็นชัดเจนเมื่อเราดูภาพส่วนต่อขยายของระบอบประยุทธ์จันทร์โอชามาจากการที่สว.สายประยุทธ์จันทร์โอชาพากันยกมืออย่างพร้อมเพรียงกันนั่นคือสัญญาณล่าสุดที่จะโหวตสนับสนุนให้เศรษฐาทวีสินการประชุมเวลา 11:00 นของวันที่22สิงหาคมพ.ศ. 2566ของสว.สายประยุทธ์แล้วในที่สุดก็มีคำสั่งให้ยกมือพร้อมเพรียงกันสัญญาณดังกล่าวเกิดขึ้นล่วงหน้ามีสัญญาณบางส่วนแม้กระทั่งสว.อย่างกิติศักดิ์รัตนวราหะก็เห็นชัดเจนว่ามีสว.ที่พร้อมจะสนับสนุนเศรษฐาทวีสินแม้กระทั่งสว.สายทหารทั้งหลายเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าผู้ให้กำเนิดระบอบประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วต่อมาเป็นส่วนต่อขยายเป็นรัฐบาลเศรษฐาทวีสินก็มาจากประยุทธ์จันทร์โอชาและเมื่อดูนโยบายต่างๆของรัฐบาลไม่ว่าเป็นกรณีกระทรวงกลาโหมก็ดีหรือแม้กระทั่งกระทรวงอื่นๆทั้งหมดล้วนเป็นส่วนที่ขยายอำนาจขยายนโยบายมาจากรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งสิ้นและโปรดสังเกตตั้งแต่นโยบายเรื่องของการปฏิรูปกองทัพก็ไม่เกิดขึ้นขอใช้คำว่าพัฒนากองทัพแทนซึ่งเรื่องนี้หมายถึงทำสิ่งที่กองทัพอนุญาตทั้งสิ้นและเป็นการยืนยันอย่างหนักแน่นของเศรษฐาทวีสินในประเด็นดังกล่าวเมื่ออ่านนโยบายตั้งแต่สมัยรัฐบาลเศรษฐานโยบาย7หัวข้อที่มีนโยบายพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์แม้เป็นสิ่งที่ทุกรัฐบาลต้องทำแต่เศรษฐาทวีสินหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นแรกนั่นคือการส่งสัญญาณว่าเรื่องนี้กำลังสำคัญมากและรัฐบาลกำลังจะพูดว่าสถาบันกษัตริย์จะถูกคุกคามใดๆไม่ได้แม้กระทั่งเรื่องของกฎหมาย112ปัญหาใหญ่ของการเมืองที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์คือการที่นักการเมืองและพรรคการเมืองนำเอาสถาบันกษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมือง
พรรคการเมืองบางพรรคถูกป้ายสีเรื่องนี้ขณะที่พรรคการเมืองบางพรรคนำเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นจุดแข็งของตนเองในอดีตพรรคเพื่อไทยก่อนที่จะมาเป็นรัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขเรื่องการปฏิรูปกองทัพแต่ปรากฏว่าเอกสารต่างๆในสมัยที่เศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีสุทินคลังแสงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้สุทินคลังแสงสุทินดาวน้อยผ่อนนานทำหน้าที่เสมือนเป็นโฆษกของกองทัพการลดการเกณฑ์ทหารก็ไม่ชัดเจนคลุมเครือทั้งที่เคยประกาศอย่างชัดเจนหรือแม้กระทั่งกอรมน.ซึ่งมีอำนาจมากมายก็ไม่สามารถที่จะแตะต้องใดๆได้ดังนั้นจึงเห็นได้ว่านโยบายของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินของระบอบทักษิณชินวัตรคือการสยบยอมต่ออำนาจของกองทัพถือว่าเป็นการสามัคคีของชนชั้นนำหรือดิวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นดิวระหว่างฝั่งขุนนางขุนทหารกับทุนอำนาจใหม่ของระบอบทักษิณและเมื่ออำนาจสูงสุดไม่ใช่ของประชาชนแต่ทหารข้าราชการนายทุนยังมีอำนาจผูกขาดต่างๆนั่นก็คือสิ่งที่พิสูจน์มีหลายครั้งหลายหนที่เศรษฐาทวีสินพูดในสภาว่าอย่าด้อยค่ากองทัพทั้งที่เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีกลาโหมแต่นายกรัฐมนตรีอย่างเศรษฐาออกมาปกป้องนั่นก็เห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้ถูกหยิบยกไว้เป็นประเด็นสำคัญผ่านมา1ปีเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่คืบหน้าไปถึงไหนประชามติที่จะต้องทำเพื่อนำการแก้ไขและยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งที่เป็นนโยบายหลักและเป็นคำประกาศหลักของรัฐบาลสมัยเศรษฐาทวีสินก็ไม่เกิดขึ้นเรียกว่าซื้อเวลาตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้และสิ่งที่เราเห็นได้ชัดสิ่งที่เป็นผลงานชิ้นโบดำคือพันพยายามทำเรื่องราวของการให้เช่าที่ดิน99ปีแก้กฎหมายที่ดินรัฐบาลเศรษฐาถึงกับเรียกอนุทินชาญวีรกุลเข้ามาสั่งการก็ว่าได้ถึงแม้จะมีแรงเสียดทานต่างๆนานานอกจากประเด็นนี้แล้วยังมีเรื่องการจุดประกายเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ทั้งที่คำว่า Entertainment Complex ไม่เคยปรากฏอยู่ในสารานุกรมของพรรคเพื่อไทยมาก่อนแต่เป็นมรดกตกทอดมาจากประยุทธ์จันทร์โอชาอีกเช่นเดียวกันเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นว่านโยบายต่างๆไม่ว่าเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจการส่งเสริมองค์กรปกครองท้องถิ่นล้วนแต่เป็นสิ่งที่เหมือนกับการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อหาเสียงแต่ไม่มีการปฏิบัติใดๆและยิ่งย้อนกลับไปท่าทีในการเข้าพบประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งแต่ครั้งแรกในสมัยที่ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการเศรษฐาทวีสินได้รับการโปรดเกล้าแล้วเรียกว่านอบน้อมถ่อมตนในขณะที่ประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าขอให้ใจเย็นอดทนยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และนโยบายที่ดีที่เคยทำไว้ขอให้สานต่อในขณะที่เศรษฐาทวีสินออกมาบอกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนั่นคือสิ่งที่สัญญาณบอกมาชัดเจนและการผลักดันต่อศักดิ์สุวิมลขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจหากทุกสิ่งทุกอย่างของเศรษฐาทวีสินก็เป็นสัญญาณบ่งชัดว่าสัญญาณจากสำนักพระราชวังแล้วชัดเจนเรื่องนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าเศรษฐาทวีสินมาเป็นรัฐบาลนอมินีส่วนต่อขยายของประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างชัดเจนนอกจากเรื่องของการร่วมรัฐบาลก
ก็พรรครวมไทยสร้างชาติที่ประยุทธ์จันทร์โอชาในช่วงแรกเป็นหัวหน้าพรรคก่อนที่จะได้รับการโปรดเกล้าเป็นองคมนตรีนอกจากนั้นการเข้าร่วมรัฐบาลกระทรวงซึ่งเป็นกระทรวงที่ใครๆก็หมายมั่นปั้นมือนั่นก็คือกระทรวงพลังงานซึ่งควบคุมทั้งเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของน้ำมันซึ่งเป็นผลประโยชน์มหาศาลกับให้รวมไทยสร้างชาติเข้าครอบครองบ่อเงินบ่อทองอันนี้นี่ก็แสดงให้เห็นถึงนายทุนที่สนับสนุนพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ไว้วางใจพรรคเพื่อไทยเท่ากับพรรครวมไทยสร้างชาติเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลส่วนต่อขยายจากประยุทธ์จันทร์โอชาให้กำเนิดระบอบทักษิณ2ที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนำและหลังจากที่สว40สวยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยให้เศรษฐาทวีสินพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีจากกรณีแต่งตั้งพิชิตชื่นบานเนื่องจากมีปัญหาว่าพิชิตชื่นบานไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์จากเหตุเคยหิ้วถุงขนม2ล้านเข้าศาลในฐานะขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าทีมทนายความของทักษิณชินวัตรทั้งที่ทุกคนรู้ว่านี่คือคนในบ้านจันทร์สองล่าคือคนที่ดูแลกฎหมายให้ตระกูลชินวัตรทั้งตระกูลไม่ว่าจะเป็นคดีต่างๆของคุณหญิงพจมานชินวัตรวงเล็บณป้อมเพชรปัจจุบันคดีของโอ๊คพานทองแท้คดีของบริษัทในเครือรวมถึงคดีของทักษิณในขณะที่การที่แต่งตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีชื่อของพิชิตชื่นบานถูกโยนเข้ามาตั้งแต่ครม.1เศรษฐา1แต่ปรากฏว่าถูกถอนออกไปเพราะหลายคนเกรงว่าจะมีปัญหาจนกระทั่งในที่สุดครม.2ซึ่งเป็นที่มาของการที่เศรษฐาทวีสินต้องพ้นจากตำแหน่งเศรษฐาทวีสินได้ชื่อว่าเป็นเซลแมนที่เดินสายไปต่างประเทศบ่อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของนายกรัฐมนตรีของไทยผลงานที่ชัดเจนคือเดินสายต่างจังหวัดและขยันในที่นี้คือขยันประลงพื้นที่โดยเฉพาะภูเก็ตและเชียงใหม่ซึ่งสังเกตได้ว่า2จังหวัดนี้มีโครงการของแสนสิริในขณะที่ประเทศไทยเศรษฐกิจย่ำแย่ในช่วงปี1ปีเกือบ1ปีเต็มที่เศรษฐาทวีสินดำรงตำแหน่งนายก GDP ของประเทศไทยเติบโตไม่เกิน 2% ซึ่งหมายความว่าเศรษฐกิจของคนส่วนใหญ่ในประเทศติดลบเมื่อหักกับค่าเงินเฟ้อในขณะที่บรรดาทุนผูกขาดบรรดาธนาคารตักตวงกันกำไรอย่างอิ่มหมีพีมันล้วนมันแผนสิริที่ทำกำไรสูงสุดในรอบ40ปีตั้งแต่ตั้งบริษัทนี่ขนาดที่เศรษฐกิจย่ำแย่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายในขณะที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดประเด็นเอ็กซิเดนต์อุบัติเหตุทางการเมืองกับเศรษฐาทวีสินแม้กระทั่งการเอาวิษณุเครืองามเทพนุบริกรทางการเมืองเนติบริกรคนสำคัญมาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของเศรษฐาทวีสินใครๆก็เชื่อว่าอภินิหารทางกฎหมายของวิษณุเครืองามคงจะช่วยเศรษฐาทวีสินได้แต่แล้วก็ฟ้าผ่าเมื่อวันที่14สิงหาคมเวลา 15:00 นถึง 15:30 นที่ศาลออกนั่งอ่านคำวินิจฉัยไม่มีการตั้งตัวใดๆและคำวินิจฉัยในวันนั้นกลายเป็นการมัดตาสังบรรดาบ้านใหญ่ที่มาร่วมครม.คาบิเนตที่มาแบ่งสรรปันส่วนกลายเป็นว่าคนที่มีความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ถูกชนักปักหลังกันเป็นแถวจนมีข่าวว่าขณะนี้กำลังมีการพยายามรวบรวมสัพพะกำลังเพื่อจะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา150
เรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีประเด็นความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ประเด็นการต้องโทษจำคุกประเด็นเรื่องจริยธรรมอย่างร้ายแรง3วงเล็บนี้กำลังมีความพยายามอย่างเต็มที่จากคนสนิทของโทนี่วูซึมซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในครั้งนี้ที่จะวิ่งเต้นรวบรวมเสียงส.ส.เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรานี้ครม.เศรษฐาทวีสินได้ชื่อว่าเป็นรัฐบาลส่วนต่อขยายจากประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ปรากฏว่าครม.ของแพทองธารชินวัตรได้รับฉายาว่าครม.สืบสันดานและแน่นอนว่าคนที่ผลักดันให้เกิดครม.สืบสันดานก็ยังเป็นส่วนต่อขยายของประยุทธ์จันทร์โอชาและเครือข่ายโปรดสังเกตว่าประยุทธ์จันทร์โอชาก็คือรวมไทยสร้างชาติในขณะที่บรรดาเครือข่ายกปปส.คนสำคัญอย่างเอกนัทพร้อมพันธ์ลูกเลี้ยงกำนันสุเทพเทือกสุบรรณก็เข้ามาสู่วัฏจักรทางการเมืองโดยเข้ามาดำรงตำแหน่งเลขาพรรคมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งภายในของพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อรองรับรัฐมนตรีขิงให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมากกว่านั้นเครือข่ายกปปส.ซึ่งใครๆก็รู้ว่าก็คือประชาธิปัตย์9กรรมการบริหารประชาธิปัตย์ที่ลาออกแล้วมาตั้งกปปส.แล้ววันนี้พรรคเพื่อไทยก็ไปจูบปากเต็มปากเต็มคำกับกปปส.กับพรรคแมลงสาบเพราะฉะนั้นในระบอบทักษิณ2ได้ดูดกินทั้งประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างดูดดื่มมีการจูบปากกับแมลงสาบที่น่ารังเกียจอย่างเหลือเชื่อแล้วนี่ก็กลายเป็นครม.สืบสันดานเราไม่เคยพบเคยเห็นที่มีโควต้าในคณะรัฐมนตรีเฉพาะตระกูลใดตระกูลหนึ่งธรรมนัสไม่นั่งเป็นรัฐมนตรีนั่งไม่ได้ก็ให้กิ๊กที่ใครๆก็รู้ว่ามีความสัมพันธ์พิเศษกับธรรมนัสพรหมเผ่าเดินสายทำบุญกันเป็นประจำแล้วก็ยังเป็นสาวโสดในขณะที่รัฐมนตรีช่วยเกษตรก็ให้น้องชายธรรมนัสมานั่งอีกหนึ่งคนเรียกว่าเปรมปรีกันไปทีเดียวรวมกระทั่งคนในเครือข่ายของธรรมนัสที่ยังเป็นส.ส.พลังประชารัฐยังไม่สามารถสลัดหลุดเพราะมีกฎเหล็กของพรรคอยู่ก็ให้คนที่เป็นผู้พ่อมานั่งแทนผู้ลูกลำพังถ้าแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีสังคมรับรู้ว่านี่เป็นลูกสาวที่ถูกส่งเป็นสายตรงมาสานต่องานการเมืองของโทนี่วูซึมอดีตนักโทษชายทักษิณชินวัตรที่มีคดีถูกยึดทรัพย์จากการทุจริตคอร์รัปชันขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆได้ทางการเมืองเพราะฉะนั้นโทนี่โวตึมซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงก็ต้องใช้หน้ากากหรือเป็นนายกนอมินีเอาแพทองธารมาเป็นหุ่นเชิดแล้วก็ครม.สืบสันดานอื่นๆก็เช่นเดียวกันรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรตัวจริงอย่างธรรมนัสก็ยังคงต้องชักใหญ่รัฐมนตรีนอมินีอย่างนฤมลพินโยสินวัตรผู้เป็นคนสนิทที่ไปไหนมาไหน2ต่อ2กันบ่อยๆและต้องใช้อัคคราพรหมเผ่าผู้เป็นน้องชายมาเป็นรัฐมนตรีช่วยแต่ก็คงจะใครมีใครก็คงรู้ว่ารัฐมนตรีตัวจริงก็คือธรรมนัสพรหมเผ่านี่ก็คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในครม.สืบสันดานระบอบทักษิณ2ที่ก่อกำเนิดตั้งแต่รัฐบาลเศรษฐาจนถึงรัฐบาลแพทองธารสิ่งที่คงยังยืนยันยืนหยัดก็คือรับใช้กองทัพรับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์โดยไม่แตะต้องใดๆเพียงแต่ว่าครม.นี้
เป็นโควต้าครอบครัวการสืบสันดานในครอบครัวกระทรวงใดของข้าใครอย่าแตะแล้วประชาชนประเทศชาติจะหวังอะไรได้จากคณะรัฐมนตรีสืบสันดานที่มีภาพลักษณ์น่าเกลียดน่ากลัวมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ได้มากขนาดนี้การบริหารประเทศเก้าอี้รัฐมนตรีกลายเป็นสมบัติในครอบครัวคุณสมบัติต่างๆของคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีไม่ต้องพิจารณาใดๆทั้งสิ้นความรู้ความสามารถไม่ต้องพูดถึงทั้งคณะรัฐมนตรีมีคนที่ดูเหมาะสมคนเดียวคืออาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินทร์ที่มีความรู้ทางกฎหมายซึ่งมานั่งเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกดูแลเรื่องกฎหมายส่วนคนอื่นๆคนที่เหลือแทบไม่เห็นร่องรอยใดๆทั้งสิ้นในขณะที่ความท้าทายของประเทศชาติต่อเรื่องราวต่างๆมีมากมายเหลือเกินทั้งความท้าทายที่แพทองธารชินวัตรจะต้องเผชิญเรื่องการร้องเรียนต่างๆมากมายอย่างที่ไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนไหนโดนมาก่อนจนกระทั่งตัวเองบอกว่าสงสารนายกบ้างเถอะและความท้าทายของประเทศไทยไม่ว่าประเด็นความท้าทายเรื่องเศรษฐกิจซึ่งประเทศไทยกำลังซื้อที่ตกต่ำการส่งออกที่ย่ำแย่ในขณะที่ตัวเลขการลงทุนต่างประเทศก็ตกต่ำมากกว่านั้นเรายังเจอเรื่องของการลุกลามสินค้าจากจีนที่ทำให้อุตสาหกรรมไทยพังพินาศเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์แน่นอนว่าการไหลบ่าเข้ามาของจีนมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อปฏิวัติรัฐประหารทำให้ถูกบอยคอตโดยพฤตินัยจากสหภาพยุโรปก็ดีจากสหรัฐอเมริกาก็ดีประยุทธ์จันทร์โอชาก็เลยหันไปสวามิภักดิ์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อยๆไหลบ่าเข้ามาเศรษฐาทวีสินมาทำเรื่องวีซ่าฟรีกับจีนเห็นได้ชัดเจนอีกเพราะฉะนั้นความพังพินาศของอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทยก็เห็นได้ชัดเจนแล้ววันนี้แม้กระทั่งการจะตอบโต้ใดๆก็อ้างว่ากลัวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสุดท้ายแม้กระทั่งธุรกิจการศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนไทยก็ยังโดนซื้อโดยทุนจีนและสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวขนาดนี้หากเราทำเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นั่นคือการประกาศเป็นศูนย์กลางธุรกิจสีเทาหรือศูนย์กลางอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคนี้ทีเดียวครม.สืบสันดานที่ไม่มีประชาชนไม่มีแรงสนับสนุนแต่ขณะเดียวกันมาแบ่งปันผลประโยชน์แบ่งกระทรวงฆ่าใครอย่าแตะแล้วประชาชนจะหวังอะไรกับสิ่งเหล่านี้แต่แน่นอนว่าในความสิ้นหวังประชาชนก็ต้องมีหวังนับถอยหลังก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่ประมาณ2ปีกว่าๆไม่ถึง3ปีดีก็จะมีการเลือกตั้งทั่วไปปี2570ดังนั้นการที่ประชาชนทั้งหลายได้รับบทเรียนอย่างเห็นได้ชัดเจนจำแนกมิตรจำแนกศัตรูเห็นคนที่จริงใจและคนที่ไม่จริงใจและคนที่กล้าพูดว่ามันเป็นแค่การโฆษณาหาเสียงสัญญาประชาคมใดๆไม่มีไม่ได้รับการปฏิบัติสิ่งที่จะเกิดขึ้นเราก็จะเห็นกันแย่งกันเหยื่อแย่งชามข้าวกันอย่างมุมมามตะกระตะกรามสุดท้ายนักการเมืองก็จะลุมถึงงบประมาณของประเทศโครงการต่างๆแล้วในปีสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งไม่กี่เดือนก็จะมีไม้ไอติมที่ติดปลายไม้มาให้ประชาชนชุ่มชื่นใจแล้วก็เข้าสู่การเลือกตั้งข้อสำคัญคือประชาชนจะต้องตื่นรู้เห็นได้ชัดเจนว่าในห่วงเวลาที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นแล้วประชาชนจำเป็นที่จะต้องให้บทเรียนกับนักการเมืองประชาธิปไตยไม่ใช่ได้มาด้วยการร้องขอประชาธิปไตยคือการตื่นรู้ของพลเมือง
คือการอุทิศตัวอุทิศตนตั้งแต่ไปเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองซึ่งวันนี้หลายคนก็เสียสละอยู่ในเรือนจำมากกว่านั้นก็เป็นนักการเมืองอาชีพไปเป็นอาสาสมัครทางการเมืองปู่แอดจนอตอเคยพูดว่ามันเป็นการต่อสู้ของวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่เป็นเรื่องของประชาชนล้วนๆกับวัฒนธรรมมูลนายและไพร่ที่วันนี้ทำผ่านระบบราชการทำผ่านระบบกำนันผู้ใหญ่บ้านทำผ่านระบบเจ้าพ่อมาเฟียบ้านใหญ่ในพื้นที่สองวัฒนธรรมนี้กำลังต่อสู้กันอย่างเข้มข้นและประชาชนเองก็ต้องเรียนรู้ว่าเราจะเป็นประชาธิปไตยได้แล้วหรือยังด้วยตัวเราแต่ด้วยข้อเท็จจริงอย่างการเลือกตั้งอบจ.ที่ราชบุรีความที่ยังไม่พร้อมของประชาชนฝั่งประชาธิปไตยกำลังของพรรคประชาชนที่จะลงไปถึงหน่วยเลือกตั้งเฝ้าระดับหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยในจังหวัดยังไม่มีกำลังที่สามารถทำได้นั่นคือทำให้เห็นถึงฝ้าฝั่งประชาชนกระบวนการจัดตั้งของพรรคการเมืองที่ยืนหยัดฝั่งประชาชนนั้นยังไม่มีความพร้อมไม่สามารถสู้กับเครือข่ายเจ้ามือหวยเครือข่ายอาสาสมัครหมู่บ้านเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายเจ้าพ่อการพนันซึ่งเขาถักทอเป็นอำนาจเดียวกันนี่ก็คือโจทย์ที่ฝั่งประชาชนต้องเรียนรู้แล้วเมื่อถึงเวลาเราก็จะรู้ว่าเราจะเลือกทางเดินของตนเองเพื่ออนาคตของลูกหลานอย่างไรวันนี้ที่พูดทั้งหมดเพื่อให้เห็นภาพว่าครม.ที่เป็นอยู่ครม.สืบสันดานอยู่ภายใต้ระบอบทักษิณ2แล้วระบอบทักษิณ2นี้ให้กำเนิดโดยประยุทธ์จันทร์โอชาและเครือข่ายกปปส.สำหรับประชาชนไม่อยู่ในสมการของพวกเขาและพวกเราก็ต้องรอที่จะใช้อำนาจอธิปไตยของตนเองในคูหาเลือกตั้งให้บทเรียนกับคนเหล่านี้ด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอต่อและทั้งหมดนี้คือบทวิพากษ์สถานการณ์ข่าวกับรายการคุยข่าวเด่นเช้าวันนี้ประยุทธ์และเครือข่ายกปปส.ผู้ให้กำเนิดระบอบทักษิณ2คิดเห็นประการใดเขียนมาคุยมาบอกกันบ้างนะครับด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจนต่อแล้วพบกันในคลิปต่อไปหลังจากที่ฟังเรื่องราวการวิพากษ์ประจำวัน1ปีความสำเร็จของการ disrupt พรรคทักษิณชินวัตรฟังแล้วคิดเห็นประการใดจากการวิพากษ์วิจารณ์เจาะสถานการณ์แบบนี้จากบทเรียนของรัฐบาลเศรษฐาที่ทำลายความน่าเชื่อถือทำลายความสำเร็จในอดีตและความท้าทายที่แพทองธารชินวัตรต้องเผชิญอยู่ตรงหน้าฟังแล้วคิดเห็นประการใดเขียนมาคุยมาบอกกันด้วยนะครับด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอตออันหนึ่งมีเพื่อนๆถามว่าติดตามปู่แอดมาหลายปีจะมีช่องทางใดที่จะพอสนับสนุนปู่แอดได้บ้างขออนุญาตชี้แจงนะครับว่าขณะนี้ช่องปู่แอดChannel 2021สามารถเป็นสมาชิกได้แล้วหากท่านต้องการสนับสนุนช่องข่าวแห่งนี้สามารถเป็นสมาชิกมีตั้งแต่เป็นสมาชิกระดับที่เรียกว่าปู่แอดแฟนคลับเดือนละ35บาทเป็นผู้สนับสนุนช่องปู่แอดเดือนละ300บาทผู้สนับสนุนหลักช่องปู่แอดเดือนละ600บาททำได้ตามกำลังของท่านเลยนะครับส่วนกดลิงก์อยู่ในคำอธิบายนั่นสามารถทำได้นอกจากนั้นยังสามารถร่วมสนับสนุนโดยมีสินค้าต่างๆของปู่แอดจนต่อกดลิงก์เข้าไปสนับสนุนกันได้เลยนะครับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและทีมงานของปู่แอดจอนอตอด้วยจิตคารวะ
์